สถานการณ์น้ําในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรนั้นตอนนี้เริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในพื้นที่ที่ต้องบอกว่ามีประชาชนอาศัยอยู่กับน้ําตั้งแต่แรกเพราะว่าเขายังอาศัยอยู่กับน้ําได้แล้วก็มีหน่วยงานราชการเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในส่วนนี้ก็กําลังรอให้สถานการณ์น้ํากลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่เขาจะนําของจากที่สูงลงสู่ที่เดิมครับแต่ก่อนที่จะไปชมภาพบรรยากาศอื่นๆนะครับให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศที่แม่น้ําชีก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นนะครับน้ํายังคงเอ่อล้นบริเวณตลิ่งรอบข้างๆอยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมสถานการณ์ที่มีการสรุปการสถานการณ์ในแม่น้ําชีของจังหวัดยโสธรขณะนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เพิ่มปริมาณขึ้นหลังจากมีฝนตกลงมาเมื่อวานนี้ครับก็ทําให้สถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดลดระดับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสังเกตจากระดับเสาไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าภาพเสาไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าต่างกับช่วงเช้าที่เรามารายงานตั้งแต่แรกครับเนี่ยฮะจะเป็นรอยน้ำครับคุณผู้ชมครับซึ่งสอดคล้องกับคำยืนยันของที่ประชุมสรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดที่ระบุพื้นที่ประสบภัยจาก9อำเภอขณะนี้5อำเภอน้ำลดระดับจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการฟื้นฟูแล้วครับตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานก็มีอำเภอเริงนกทาไทยเจริญกุดชุมทรายมูลแล้วก็ป่าติ่วนะครับตอนนี้เรากำลังที่จะบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางสะพานแล้วก็ลงพื้นที่ในการสำรวจความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อจะชดเชยเยียวยาในส่วนที่พื้นที่การกระทำการเกษตรเสียหายนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่ยังคงเกินระดับกักเก็บอยู่เล็กน้อยนะครับคาดว่าไม่เกิน2วันจะสามารถระบายน้ำได้ตามปกติครับขณะที่ระดับในแม่น้ำชีและลำเซบายแม้ว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ตอนนี้ต้องเฝ้าระมัดระวังอีกสักระยะหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเช่นเดียวกันครับสำหรับน้ำลำเซบายตอนนี้ก็แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นมากนะครับลดลงตามลำดับนะครับโดยเฉพาะที่บ้านการสะเกดที่เคยน้ำท่วมนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยรอบของน้ำเนี่ยเริ่มลดลงเกือบเป็นปกติแล้วครับบริเวณดังกล่าวแล้วก็จะมีหน่วยงานของกรมชลประทานไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วก็จะเข้าไปสูบน้ำในส่วนที่เหลือที่ในหมู่บ้านนะครับเพื่อระบายลงให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกได้เร็วยิ่งขึ้นครับและจากการลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำบนถนนข้ามฝั่งมาจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดยโสธรที่ก่อนหน้านี้น้ำท่วมสูงเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรท่วมมาตั้งแต่วันที่5กันยายนตอนนี้รถเล็กและรถจักรยานยนต์ต้องบอกว่าเริ่มสัญจรไปมาได้แล้วส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในพื้นที่เองครับซึ่งรู้เส้นทางกันเป็นอย่างดีขณะที่คนที่ไม่คุ้นเคยก็ไม่ชินเส้นทางด้วยยังต้องใช้บริการข้ามป้ากันอยู่ครับมาดูในตัวเมืองยโสธรนะครับชุมชนบ้านท่าศรีธรรมยังคงมีน้ำท่วมขังบางส่วนของการไฟฟ้าตอนนี้ไม่สามารถจัดกระแสไฟฟ้าบ้านเรือนให้กับประชาชนนะครับชาวบ้านบางคนต้องอาศัยพักอาศัยอยู่บนนั่งร้านชั่วคราวเนื่องจากบ้านถูกน้ำท่วมมิดหลังคาและยังคงรอการให้ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนอยู่นะครับระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ประกาศจากทางราชการจึงจะนำสิ่งของจากที่สูงลงข้างล่างนะครับส่วนความช่วยเหลือหน่วยเทศบาลได้นำข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารปรุงสุกมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกๆวันในเวลาประมาณ16 นาฬิกาครับ